สำหรับนักลงทุนที่บอกว่าตลาดหุ้นไทยย่อเรื่อยมาค่ะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาถ้าเปิดตลาดหุ้นนะคะ2มกราคมปิดตลาดเนี่ยนะวันช่วงเย็นวันนั้นเนี่ยอยู่1,430กว่าจุดแต่วันนี้ค่ะเราเห็นจังหวะที่หลุด1,300จุดไปแล้วนะคะแม้ว่าเมื่อวานนี้จะปิดตลาดบวกขึ้นมานะคะอยู่สักประมาณ1,300กว่าๆนะคะทีนี้เรามาดูความท้าทายค่ะความท้าทายสู่โอกาสการขับเคลื่อนตลาดหุ้นไทยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปดูกันหน่อยในกราฟิกแรกนะคะก็ต้องบอกว่าความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสำคัญแต่ทีนี้ความเชื่อมั่นก็ลดน้อยถอยลงในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราไปดูเม็ดเงินค่ะของต่างชาติที่ถือครองตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะคะในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะต่างชาติถือครองตลาดหุ้นไทยเนี่ยหุ้นของไทยเนี่ยลดลงประมาณ 10% ด้วยกันมีเงินไหลออกประมาณ1ล้านล้านบาทดังนั้นที่เขาถือครองอยู่สักประมาณ 37% เหลือเพียงแค่ 27% เอาเฉพาะ6เดือนนี้ก่อนแล้วกันนะคะในปี2567เซตอินเด็กซ์ของไทยหลุด 1,300 จุดอย่างที่บอกกันไปเมื่อต้นปีอยู่ประมาณ 1,430 กว่าจุดนะคะไม่กี่วันที่ผ่านมาสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็ได้เราก็เห็นแล้วหลุด 1,300 จุดไปแต่ว่ามีการตั้งโต๊ะนะคะแถลงมาตรการในการกระตุ้นหรือเรียกความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นไทยกลับคืนมา2วันที่ผ่านมาจึงเห็นตลาดหุ้นไทยดีดตัวขึ้นมานะคะอย่างเมื่อวานก็บวกขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะคะอยู่ประมาณ 1,319 จุดนักลงทุนต่างชาติค่ะขายหุ้นไทยไปแล้วกว่าแสนล้านบาทในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาดังนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องเรียกความเชื่อมั่นไปดูอีกหนึ่งกราฟิกค่ะกราฟิกนี้พาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยในมุมมองของคุณสรพลวีระเมธีกุลนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยบอกว่าตลาดหุ้นไทยเราติดกับดักอยู่ค่ะจะมีอยู่5ปัจจัยด้วยกันที่ต้องพิจารณาและเกี่ยวข้องหนึ่งเลยการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย GDP ของไทยเนี่ยเราโตยังไม่เกิน 2-2.5% ยังติดกับดักอยู่ที่ตรงนี้ขณะที่ EPS นะคะกำไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนก็ติดกับดักอยู่ที่ระดับ 90-95 เท่าเท่านั้นเองนะคะราคาหุ้น PE ในตลาดหุ้นไทยค่ะติดกำดักอยู่ที่13เท่ายังไม่ถึง20เท่านะคะอย่างที่ตลาดที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยจะอยู่สักประมาณนั้นนะฮะเราไม่ถึง20เท่าภาคการเกษตรภาคการผลิตติดกำดักฟื้นยากค่ะอย่างภาคการเกษตรนี่ก็ฟื้นตัวยากนะคะทางด้านของคุณสรพลบอกว่าราคาพืชผลเนี่ยราคาตกต่ำนอกจากนี้ไปดูภาคการผลิตกันหน่อยคิดเป็น 30% ของ GDP ภาคการผลิตบ้านเรานะคะแต่ปรากฏว่าใน 30% นี้มีอยู่ 27% เป็นธุรกิจแบบดั้งเดิมมีเพียงแค่ 3% เท่านั้นเองที่เป็นธุรกิจที่นำพวกเทคโนโลยีนะคะนวัตกรรม IT เข้ามาช่วยในการผลิตถ้าไปเทียบกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเราถือว่าใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตต่ำมากๆนะคะอย่างไต้หวันเกาหลีใต้เนี่ยเขามีสัดส่วนภาคการผลิตต่อ GDP 30% เท่ากับเราแต่เขาใช้ IT เข้ามาช่วยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยถึง 15% คือครึ่งต่อครึ่งบ้านเราสักประมาณ 3% เท่านั้นเองนะคะนอกจากนี้เรายังติดกับดักความเสี่ยงค่ะการเมืองในประเทศไทยมีหลายประเด็นในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ดูจะยังคลุมเครือไม่ชัดเจนและต่างชาติก็ให้น้ำหนักในตรงนี้พอสมควรเราจึงเห็นการเทขายของต่างชาติเรื่อยมานะคะเอาไปดูอีกหนึ่งกราฟิกค่ะไปดูกันต่อนะคะส่วนสถานการณ์ของตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอันนี้มีมุมมองมาฝากกันนะคะจากทางด้านของคุณภากรปิตัทวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่านมองอย่างนี้ค่ะถ้าดูแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะคะตัว EPS ในบางเซกเตอร์เนี่ยมีการปรับประมาณการขึ้นเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะพอมีการปรับประมาณการขึ้นเราไปดูกันหน่อยว่าเซกเตอร์ไหนน่าสนใจกันบ้างนะคะเซกเตอร์บางเซกเตอร์ปรับประมาณการขึ้นบางเซกเตอร์ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่การฟื้นตัวยังไม่ชัดเจนนะคะอย่างเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหรือการเงินซึ่งจริงๆแล้วใน2เซกเตอร์นี้มีน้ำหนักมากในตลาดหุ้นไทยพอเขายังไม่ค่อยขยับสักเท่าไหร่ก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีการฟื้นตัวเนี่ยนะได้ไม่ค่อยมากมายนักนะคะขณะที่เรื่องการขนส่งอาหารถือว่าค่อนข้างที่จะดีอย่างที่บอกกันไปค่ะแม้ว่าตัวการปรับประมาณการนะคะตัว EPS บางเซกเตอร์ดีขึ้นแต่ราคาเราไปดูตัว PE ราคาปัจจุบันเนี่ยยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังนะคะในหลายๆเซกเตอร์อันนี้สะท้อนอะไรตลาดกำลังจะบอกอะไรเราไปฟังเสียงกันหน่อยกับคุณภากรปิตัทวัชชัยค่ะถ้าเรามาดูกันเนี่ยจะเริ่มเห็น earning per share ของประเทศไทยเนี่ยเริ่มกระดกหัวขึ้นแล้วแต่ตัวอินเด็กซ์เนี่ยยังไม่กระดกยังไม่ได้ขยับตัวตามขึ้นนะครับทีนี้ถ้ามาดู by real sector เนี่ยจะเห็นได้เลยครับว่าถ้าเรามาดูกันเนี่ยครับการฟื้นตัวของประเทศไทยในคราวนี้เนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันในทุกครั้งเพราะอะไรเพราะมันมีบางเซกเตอร์ที่ฟื้นตัวแล้วบางเซกเตอร์ที่ยังไม่ได้ฟื้นตัวเซกเตอร์อย่างเช่น
รื่องเกี่ยวกับการบริโภคนะครับภาคเอกชนเรื่องเกี่ยวกับ IT นะครับเรื่องเกี่ยวกับการส่งออกนะครับเรื่องเกี่ยวกับเฮลท์แคร์เรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีการฟื้นเริ่มมีการฟื้นตัวแล้วแต่เซกเตอร์ที่ยังไม่ฟื้นตัวเนี่ยครับก็ยังมีพลังงานนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับการเงินต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่ฟื้นตัวแล้วข้อนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าเซกเตอร์ที่ยังไม่ฟื้นตัวเนี่ยค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลที่ทำไมตอนนี้เนี่ยเราจึงเห็นอินเด็กซ์ของเราเนี่ยดัชนีของเราเนี่ยยังไม่ได้มีการปรับตัวสูงมากนักแต่ข้อดีก็คือว่าถ้าเรามาดูกันนะครับตอนนี้ในกลุ่มนักวิเคราะห์เนี่ยได้ให้ความเห็นว่าจะมี positive expectation ที่เกิดขึ้นก็คือคาดว่าจะเกิดดีขึ้นกว่าปกติค่ะสำคัญคือการเรียกความเชื่อมั่นให้นักลงทุนกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยก็ต้องมีการขยับมีการปรับนะคะบางเงื่อนไขทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะมีการตั้งโต๊ะแถลงกันค่ะ3หน่วยงานด้วยกันกระทรวงการคลังก.ล.ต.แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะในมุมมองของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณพิชัยชุนหวชิระท่านบอกอย่างนี้ค่ะว่าก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายส่วนดูกันหน่อยมาตรการดึงเม็ดเงินลงทุนกว่า 5.3 แสนล้านบาทนึงเลยที่เราจะต้องทำคือกองทุน TESตัวนี้มีอยู่แล้วค่ะแต่เป็นการปรับเงื่อนไขข้างในนะคะตัวนี้พอมีการปรับเงื่อนไขก็น่าจะมีเงินไหลเข้ามาไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาทด้วยกันนะคะในช่วง5เดือนที่เหลือของปีนี้เพราะว่าคาดว่าน่าจะประกาศนะครับเหมือนกับผ่านครม.เนี่ยตอนนี้ต้องรอก่อนเดี๋ยวเสนอครม.สัก2สัปดาห์ถ้าผ่านออกมาน่าจะมีผลบังคับใช้ประมาณกรกฎาคมช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะสักประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยที่เขามองว่าหลังจากมีการประกาศบังคับใช้น่าจะมีเม็ดเงินไหลมาไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาทด้วยกันต่อมาค่ะสำหรับกองทุนวายุพักใหม่นะคะก็จะมีการปรับเพิ่มอีก 1.5 แสนล้านบาทจาก 3.5 แสนล้านบาทต้องการเปลี่ยนเงินออมค่ะนะให้เป็นเงินลงทุนระยะยาวเพื่อหนุนความยั่งยืนอันนี้คือการตั้งโต๊ะแถลงนะคะไปดูกันต่อค่ะกับมาตรการตรงนี้นะคะเจาะลงไปกันอีกหน่อยนึงแล้วกันสำหรับไทย ESG Fund กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนปรับอย่างไรกันบ้างนะคะก็คือขยายวงเงินค่ะในการซื้อเนี่ยนะคะไม่เกิน 30% นะคะของเงินได้พึงประเมินเดิมเนี่ยนะคะซื้อได้ไม่เกิน 100,000 บาทซื้อให้มากขึ้นนะได้เป็น 300,000 บาทนะคะซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทสำหรับกองทุนนี้นะคะเขาไปย้อนดูค่ะว่าแล้วจะกระตุ้นดัชนีได้มากน้อยแค่ไหนของเดิมเนี่ยนะคะที่เคยมีอดีตที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีการเข้าไปซื้อในกองทุน LTF นะคะก็จะมีเม็ดเงินเข้ามากระตุ้นตลาดหุ้นไทยเนี่ยให้เพิ่มสักประมาณ 25-27 จุดต่อ 10,000 ล้านบาทที่ไหลเข้าไปนะคะใน LTF ดังนั้นเขาก็เลยคาดว่าถ้าเราดูจากพื้นฐานในอดีตไทย ESG เนี่ยก็น่าจะกระตุ้นตลาดหุ้นไทยได้ไม่น้อยทีนี้มาดูกันต่อวงเงินที่ซื้อปรับเพิ่มเป็น 300,000 บาทแล้วการถือครองเดิมอยู่ที่ประมาณ8ปีมันนานเกินไปอาจจะไม่ดึงดูดใจเอาใหม่ถือครอง5ปีก็พอนะคะดึงดูดกลุ่มคนอายุน้อยค่ะอาชีพอิสระที่เขามีความเสี่ยงด้านการเงินแต่เขาอยากจะลงทุนอยากลดหย่อนภาษีทำยังไงกันดีนะคะก็เนี่ยลดเวลาถือครองลงมาต่อมาค่ะขยายนโยบายการลงทุนเสริมความโปร่งใสนะคะ ESG เน้นไปที่ตัว G ให้มากขึ้น Governance เนี่ยนะคะเน้นความโปร่งใสน่าจะมีเม็ดเงินอย่างที่บอกกันไป 4-5 เดือนสุดท้ายหลังจากประกาศใช้ได้เนี่ยนะคะไม่ต่ำกว่า 3-4 หมื่นล้านบาทแต่ทั้งนี้รัฐจะสูญเสียรายได้ประมาณ 13,000 ล้านบาทด้วยกันนะคะพาผู้ชมไปฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกันหน่อยค่ะตัวที่ผมพูดแล้วก็คือการลงทุนภาครัฐที่เขียนเป็นเส้นป่านะครับเราเชื่อมั่นวันนี้ตามทุกอาทิตย์นะครับเราเชื่อว่านะครับมีการว่าจ้างมีการเซ็นสัญญาเพื่อจะให้เริ่มงานแล้วนะครับก็คิดว่าคงจะได้ตามเป้านะครับทั้งหมดนั้นโดยประเมิน 1.5 ควอเตอร์1ก็คิดกันนะครับว่าคงจะอยู่ที่ 2.4 หรือ 2.5 นะครับตามของสภาพัฒน์หรือตามสสคนะครับแต่เราคิดว่าถ้าเราสามารถเร่งได้แล้วไม่มีอะไรที่มันนั่นอาจจะเร่งขึ้นไปได้ใกล้ๆ3หรือที่3แล้วก็ปีหน้าจากการที่เราโปรเจกต์ไป4ปีโดยที่ยังไม่ได้ใส่โครงการอะไรนะยังอยู่ที่เบสเคสอยู่โตตามปกติจะอยู่ที่3กว่าค่ะนะเอามาดูกันต่อนะคะในครั้งนี้ค่ะเราก็ได้ฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปแล้วมีอีกเสียงหนึ่งนะคะคุณพรอนงค์บุตราตระกูลเลขาธิการของกลต.ท่านก็พูดถึงเงื่อนไขในรายละเอียดให้มากขึ้นนะคะสำหรับกองทุน TESG เงื่อนไขใหม่นะคะคาดว่าจะเปิดเสนอขายได้กรกฎาคมอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปเดี๋ยวต้องมีการยื่นให้ครม.อนุมัตินะคะ5เดือนอย่างที่บอกไปเม็ดเงินจะไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาทเขาก็ไปย้อนดูอดีตนะคะของกองทุน LTF เดิมเนี่ยนะเอ๊ะมันใช้เวลาเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่หรือ
ของเดิม TSG เป็นยังไงปรากฏว่าเขาก็คำนวณจากฐานเดิมเลยคาดว่าถ้า5เดือนน่าจะมีเม็ดเงินไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาทถ้าเป็นทั้งปีก็จะไม่ต่ำกว่า 60,000 ล้านบาทจากนี้ไปนะคะนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ต้องการความมั่งคั่งในระยะยาวก็จะสนใจในส่วนนี้บริษัทขนาดกลางขนาดเล็กนะคะทิศทางในอนาคตเราเคยได้ยินคำว่า ESG กันอยู่แล้วหุ้นที่เน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมาภิบาลเนี่ยเป็นหุ้นที่มีอนาคตหลายคนพูดถึงในปัจจุบันนะคะว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจในการลงทุนดังนั้นพอเป็นหุ้นที่มีอนาคตก็เป็นที่มาว่าอ๋อทำไมเราถึงคัดเลือกกองทุน TESG ขึ้นมาให้เป็นกองทุนที่ใช้ในการดึงดูดหรือกระตุ้นตลาดลงทุนเพราะได้ประโยชน์หลายอย่างหนึ่งคือเป็นกองทุนที่เราคัดเลือกหุ้นมาแล้วนะคะว่าเป็นหุ้นที่ดูมีอนาคตสองคือคนที่อยากจะออมเงินในระยะยาวก็จะมีความสนใจมากขึ้นได้หักลดหย่อนภาษีได้กระตุ้นตลาดของตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะไปฟังเสียงกันหน่อยนะคะกับทางด้านของคุณพรอนงค์จากกลต.ค่ะเราอยากเห็นตลาดทุนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ด้วยคนทุกคนแต่แน่นอนคนทุกคนเนี่ยนะคะโดยเฉพาะประชาชนโดยทั่วไปก็อาจจะยังมีข้อจำกัดนะคะงั้นสิ่งที่เราอยากเห็นและอยากได้รับการสนับสนุนนะคะแล้วก็เคยรับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังหรือภาครัฐบาลในสิ่งที่ผ่านมานะคะก็คือในเรื่องของพวกกองทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะอันนี้เรียนชี้เห็นนะคะกองทุนที่รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผ่านมานะคะที่หมดไปแล้วนะคะยุติไปแล้วอย่างเช่น LTF นะคะหรือที่กำลังมีอยู่นะคะแล้วจะหมดยุตินะคะในสิ้นปีนี้ก็เช่น SSF นะคะและที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันนะคะแล้วเป็นช่องทางการออมที่ได้ผลประโยชน์อย่างชัดเจนก็อย่างเช่น RMF นะคะตัวน้องใหม่ล่าสุดของเรานะคะที่เป็นการร่วมมือกันของหลายภาคส่วนรวมถึงภาคเอกชนด้วยผ่านเฟดโก้นะคะก็คือตัวไทย ESG นะคะตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะทางนี้เนี่ยอยากใช้คำว่าเราอยากเปลี่ยนพลังการออมให้เป็นเรื่องของการลงทุนหากว่าเงื่อนไขนะคะของ TESG ตัวนี้เนี่ยได้รับการอนุมัติออกมาแล้วจะมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่ต้นปีนะคะ1มกราคม2567ใช้เวลาประเมินผล3ปีด้วยกันนะคะคือตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึง31ธันวาคมปี69เดี๋ยวหลังจากนี้กลต.จะไปคุยค่ะกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือ FEDCO นะคะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้นเข้ามาอยู่ในกองทุนไทย TESG ตรงนี้เดิมมี128หุ้นนะคะอาจจะมีการคัดเพิ่มขึ้นมาอีกกว่า200หุ้นด้วยกันนะคะก็จะเพิ่มเป็น300กว่าหุ้นที่อยู่ในกองทุนนี้นะคะทีนี้ไปดูกันต่อค่ะสำหรับการยกระดับความเชื่อมั่นนะคะกระบวนการกำกับดูแลจะมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะคะว่าเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากนี้ไปต้องมีรายละเอียดอย่างไรเป็นการเตือนนักลงทุนว่าตอนนี้มีจังหวะเสี่ยงแล้วนะคุณต้องระมัดระวังอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นที่ pre-listing and listing นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นมาตรการค่ะปรับคุณสมบัติของบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะทั้ง SET แล้วก็ MAI เป็นกระบวนการใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น trade surveillance ongoing ต่างๆเนี่ยนะคะข้อ2 3 4เนี่ยนะเป็นมาตรการที่มีอยู่แล้วนะคะ2กระบวนการ trade surveillance ค่ะเพิ่มการเตือน volume alert นะคะของกลต.ตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ ESCO ที่ร่วมการทำ Security Bureau ค่ะจะให้ข้อมูลวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์นะคะที่ลูกค้าได้รับจากโบรกเกอร์ต่างๆเนี่ยเอามาใช้ในการพิจารณาสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ประเด็นที่3คือกระบวนการที่เรียกว่า ongoing obligations เพิ่มการเตือนผู้ลงทุนเกี่ยวกับบริษัทที่อาจจะปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์มีข้อหน้าสังเกตเพิ่มเติมยกระดับการดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่มี free float นะคะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก็จะมีการขึ้นเครื่องหมาย C แล้วก็ SP แทนการเก็บค่าธรรมเนียมประเด็นที่4คือกระบวนการ escalation to public คือการยกระดับการเตือนผู้ลงทุนเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนด้วยเครื่องหมาย C จะมีรายละเอียดตรงนี้มากขึ้นนะคะอดีตเนี่ยมีเพียงเครื่องหมาย C ผู้ลงทุนเนี่ยต้องไปศึกษาข้อมูลจากข่าวต่างๆเพื่อทราบว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรแต่ปัจจุบันจะมีการแยกเครื่องหมาย C เป็นหลายประเภทนะคะเช่นมีปัญหาการเงินผลการดำเนินงานไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์5กระบวนการ delisting อันนี้ก็คือเพิกถอนเลยเพิ่มเหตุเพิกถอนบริษัทจดทะเบียนเช่นไม่มีธุรกิจติดต่อกัน3ปีนะคะหรือเพิ่มความเข้มงวดของเกณฑ์ free float ที่นำไปสู่การขึ้น SP หักขึ้นติดต่อกันเกิน1ปีจะเข้าเหตุในการเพิกถอนหุ้นตัวนี้ได้นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลส่วนใหญ่บังคับใช้ไปก่อนหน้านี้แล้วอย่างที่บอกกันไปว่าจะมีเพียงมาตรการแรกคือการปรับคุณสมบัติบริษัทที่เข้าจดทะเบียนใน SET และ MAI จะบังคับใช้1มกราคม68นะคะปีหน้าไปดูกันต่อค่ะ
ตลาดหุ้นไทยค่ะช่วงที่ผ่านมาเราก็กังวลใจกันนะคะก็พอตั้งโต๊ะแถลงตลาดหุ้นไทยก็ฟื้นตัวขึ้นมานะฮะตั้งแต่วันจันทร์ตั้งโต๊ะแถลงก่อนที่จะตั้งโต๊ะแถลงกันออกมาก็มีแรงเก็งกำไรกันทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยทะลุ 1,300 จุดขึ้นมาวันอังคารนะคะก็มีการดีดตัวขึ้นมาวันคันที่25มิถุนายนก็ดีดตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะเรามาดูกันหน่อยในมุมมองของคุณสุทธิชัยคุ้มวรชัยค่ะหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดบอกอย่างนี้ค่ะว่าสถานการณ์เลวร้ายเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะคะหลังจากนี้น่าจะเห็นทิศทางการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ไตรมาส3เป็นต้นไปมาตรการเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนตอนนี้ก็เคาะกันออกมาแล้วพยายามที่ดูซิว่าตรงไหนที่มันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในการลงทุนของตลาดหุ้นไทยก็พยายามรวมตัวกันพูดคุยกันว่าจะจัดการอย่างไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของคุณสุทธิชัยบอกว่าจะมีอยู่5ปัจจัยนะคะที่ส่งผลกับตลาดหุ้นไทยมีอะไรบ้างมีทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่การลดดอกเบี้ยของเฟดนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของจีนนะคะการเลือกตั้งของสหรัฐและประเทศอื่นๆรวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐในบ้านเรานะคะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเราที่เหลือจะเป็นอย่างไรและสุดท้ายก็ต้องไปดูค่ะผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยจะเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยทั้งหมดทั้งมวลค่ะทุกฝ่ายก็พยายามพูดเหมือนกันนะครับว่าตลาดหุ้นไทยผ่านจุดที่ต่ำสุดไปแล้วคงจะต้องรอดูนับจากนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ